นี้ละครพันหน้าวันนี้ก็เสนอเรื่องแก้วขนเหล็กนะครับเจสวัสดีครับเฮ้ยแกเป็นใครเนี่ยผมสมัครเป็นคนสวนคนใหม่ครับของบ้านเนี่ยนี่เป็นห้องใต้ดินของบ้านฉันซึ่งพ่อฉันน่ากลัวมากเลยครับเนี่ยไม่มีอะไรหรอกพ่อฉันยกมรดกเอ้าฉันคฤหาสน์หลังใหญ่นี้โอ้โหนี่เป็นของพี่คนเดียวเลยครับครับอุ้ยฉันกำลังกุ้มใจเพราะว่าเพื่อนฉันมาเริ่มเผาเรือนซะแล้วเอ้าแฟนฉันโหโชติรถแฟนฉันเริ่มปั่นใจให้กับเพื่อนฉันวิทวัฒน์หมายความว่าเมียพี่มีชู้มันก็ทำนองนั้นแหละโอ้ยแต่พ่อฉันเคยบอกกล่าวไว้ว่าพ่อของฉันตายไปใช่ไหมครับพี่ใช่แล้วพ่อพี่เป็นอะไรตายครับเนี่ยไม่หายใจบอกว่าห้องใต้ดินเนี่ยมันจะมีคัมภีร์ซึ่งใครได้อ่านคัมภีร์นี้แล้วจะเสริมสร้างอายุวัฒนะแบบไม่ตายไงจริงป่ะฮะจริงเลยแล้วเจออยู่ไหนอะพี่คัมภีร์อะไรที่ว่าเออมีแกนี่หรือเปล่าอะไรครับเนี่ยพี่คัมภีร์นี่แหละมันคือคัมภีร์ใครอ่านแล้วสามารถจะปลุกวิญญาณมันจะมีจริงอะเฮ้ยพี่เคยพี่อ่านไปแล้วมันปังขึ้นมานี่มันบ้านฉันมันคฤหาสน์ของฉันพี่ผมว่าเราไปเรียกใครมาอยู่กันเยอะๆไม่ดีกว่าเหรอเฮ้ยฉันอยู่คนเดียวมาตลอดไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วโอ้ยโจดีนี่หมายกันอย่าเกลียดกันโอ้ยอย่าเกลียดโอ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเดี๋ยวคัมภีร์นี่แหละคัมภีร์ไงนี่ไงเออแนวนี่อะไรเนี่ยนี่ไงตาแนวตาแนวนี่โอ้สมัยก็เด็กกันโอนเยอะมากก็ดีคุณแม่ก็เจอสมัยก็เจอวันจะมาเท่านจัดการกับเพื่อนข้าหน่อยไอ้วิทวัฒน์ตอนนี้เป็นหนามยอกอกเพราะมันแย่งแฟนข้าโชติรถได้ไหมท่านจอมเมคินได้สิแต่ข้าหายหิวข้าหิวไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าจะให้แฟนข้าจัดอาหารมาให้ท่านกินแล้วกันและอย่าลืมนะที่ข้าขอท่านน่ะแล้วโชติรถโชติรถเอาเร็วพี่ดอมพี่ดอมของน้องโชติรถเอาอาหารวางไว้นี่ไงใครอะพี่ดอม
อ๋อเพื่อนพี่เขาเพิ่งมาต่างจังหวัดไม่ได้ต่างจังหวัดเหรอลักษณะเขาจะหิวนะพี่นะไม่ลักษณะหิวเลยล่ะพี่อยากกินอ๋อหนูมีผลไม้พี่จะกินอะไรอ่ะฮะกินอะไรก็ได้อะไรก็ได้เดี๋ยวหนูปอกให้กันละกันนะเอากล้วยกันละกันแต่เขาจะกินเหรอพี่พี่แน่ใจนะว่าเขาจะกินกล้วยเขาหิวมากกล้วยใครเขากินจ๊ะเอากล้วยเอามะม่วงดีกว่าเนาะนะอืมเดี๋ยวดูจะปอกให้เอามะม่วงอะนะลักษณะเขาจะหิวมากเลยอะดูสิปล่อยเขากินเถอะกินให้เฮ้ยหนุ่มพลาดหนุ่มพลาดพลาดบ้าแล้วเต็มพุงเลยเดี๋ยวจะดึงให้กันแล้วกันมีดกูเปื้อนหมดเลยแล้วจะปอกไงล่ะทีเนี้ยฮะปอกไหนปอกไหนเนี่ยโอ้ฮะกดแทงพันแผลไว้เอาผ้าก๊อซมาเออพี่ออกงานเออดีมากเออไม่เป็นเลยบอกมาว่าแกเป็นใครและแกจะทำอะไรกับแฟนฉันฉันเป็นหอดอโอ้เป็นผดใช่ไหมมามาไม่ใช่ผดไม่หอดเอ้ยไม่ใช่ไม่เป็นผดเอ้ยไอ้อ้วนมึงเล่นใหญ่เลยนะไม่ใช่บอกเลยก็ได้ร้อนนะเป็นผลไอ้นี่ถ้าเป็นผีดิบเรียบร้อยแล้วจะเป็นพวกข้าเดี๋ยวข้าจะกินเลือดของแม่สาวนี่พี่ต้มเขาบอกว่าอย่าพี่ต้มเป็นอะไรอ่ะเป็นไรเอ้ามันสาบกูไงคุณรถเนี่ยฮะจะถามว่าแกกำลังจะทำอะไรคุณรถจะกัดฉันมองไม่เห็นหรือไงว่าทำอะไรเฮ้ยจะได้โดนแล้วทำไมแกไม่ห้ามมันอ่ะฮะเฮ้ยโดนเป็นพวกเขาไปแล้วนี่แหละวิทวัฒน์เจ้านายไอ้นี่เหรอที่มันเป็นชู้กับเมียเจ้าใช่แล้วว่าอะไรแกเป็นใครเนี่ยฉันจะไปแกไปยุ่งวุ่นวายอะไรกันด้วยแกไปยุ่งวุ่นวายในบ้านหลังนี้ของเขานี่ฉันมากับแฟนฉันนี่แฟนฉันจะไปแย่งแฟนเขาได้ยังไงแกจะบ้าหรือเปล่าเป็นแฟนกันจะแต่งงานอยู่แล้วแล้วแกไปเอาข่าวมาจากไหนว่าฉันจะไปแย่งแฟนแกใช่รู้ฉันจะฆ่าแกเขาไม่ฟังเราหรอกพี่เขาโดนผีสิงแกจะออกจากร่างหรือไม่ออกฉันไม่ออก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 โอ้ยทำเลนี่ไม่ค่อยดีหรอกญาติญาติทำเลตีมันออกจะออกจากบ้านหรือไม่ออกออกออกไม่รู้เรื่องเลยออกไม่ออก
กดจิตนะเนี่ยนะนายดนทำไมแกไม่จัดการกับรถออกมาก่อนเล่ารถดีใช่แล้วรถก็ถูกมันสะกดจิตอ๋อต้องใช้วิชาที่พ่อเคยบอกวิชาอะไรวะนี่ดมช่วยด้วยแล้วอะไรเนี่ยอะไรอ่ะโดนจับอยู่แล้วโดนจับอยู่แล้วนี่ผมเหยียบตีนแหไปแล้วไปไหนไม่ได้มันไม่สามารถทำอะไรได้แต่มันไม่ตายหรอกเห็นไหมตาถลนเลยดึงตาด้วยสนุกมากเหรอเอาไว้เล่นแหละก็ยอมไอ้บ้าเอาไงดีเอาไงดีมันไม่ตายหรอกมีทางเดียวที่มันจะตายทำยังไงนะดุดนต้องหาสาวบริสุทธิ์แล้วใช้ลิ่มปักที่กลางซุกอกมันถึงจะตายลิ่มมีเดี๋ยวใช้ใครนี่แล้วต้องใช้ใครต้องหาสาวบริสุทธิ์หรือสาวพมจารีโอ้ยมึงโดนตั้งแต่11ขวบแล้วนี่เอาไอเดียไม่มีใครบริสุทธิ์เลยเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์แล้วเอาละมึงมีใครรู้จักมั้ยจริงหรือเปล่านายโดนใช่ก่อนที่จะเดินเข้ามาบ้านหลังนี้มีน้องคนหนึ่งหน้าตาใสบริสุทธิ์ยืนอยู่ข้างหน้าบ้านเนี่ยถ้าอย่างนั้นไปเรียกเขามาจัดการเลยน้องมาน้องจ๋าน้อง